ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งวันแรกที่จังหวัดอุบลราชธานีคึกคักเกรียงขอแลนสไลด์ทั้งจังหวัดที่หอประชุมไพรพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีบรรยากาศวันแรกของการรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในช่วงเช้าปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้สมัครส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆยื่นเอกสารหลักฐานต่อกกต.ประจำเขตเลือกตั้งรวมทั้งบรรดากองเชียร์ผู้สนับสนุนผู้สมัครมารอให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้บรรดาผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ในระบบแบ่งเขตประกอบไปด้วยพรรคการเมืองขนาดใหญ่อาทิพรรคเพื่อไทยนำโดยนายเกรียงกันตินันแกนนำพรรคในอีสานใต้ประชาธิปัตย์นำโดยนายสุภชัยศรีล่ารองเลขาธิการพรรคพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคไทยสร้างไทยและพรรคก้าวไกลพรรคพลังประชารัฐมาก่อนเวลาเปิดรับสมัครในเวลา 8:30 นาทีเพื่อให้ได้เลขประจำตัวผู้สมัครเป็นเลขหลักเดียวเพราะประชาชนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนจะได้จำหมายเลขของผู้สมัครได้ง่ายสิ่งพรรคภูมิใจไทยซึ่งพรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์เพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยส่งผู้สมัครครบทั้ง11เขตขณะที่พรรคเพื่อไทยรวมพลังสมัคร2เขตไทยสร้างไทยสมัคร9เขตคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดต้องตัดสินด้วยการให้จับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครของแต่ละพรรคในแต่ละเขตเลือกตั้งส่วนผู้สมัครที่มาหลังเวลาเปิดรับสมัครก็ได้เลขประจำตัวผู้สมัครในเลขลำดับเรียงต่อกันมาภายหลังจากยื่นเอกสารต่างๆครบถ้วนและได้หมายเลขประจำตัวแล้วจากนี้ต่อไปคือ 1. ด็อกเตอร์เต็มบุญศรีธัญรัตน์ได้เบอร์6เชษฐาชัยศักดิ์หรือวิสตี้ได้เบอร์1ด็อกเตอร์พิสิทธิ์ประเสริฐศรีเบอร์7จำรูนศักดิ์จันทราใหม่ได้เบอร์9นครินทร์เรืองแสนเบอร์4รุจิรากุลวงศ์เบอร์5สมัครป้องวงศ์เบอร์6ด็อกเตอร์จิ๋วถนอมคาถาวงศ์เบอร์4น้ำตาลพวงลาภเบอร์3ศิราวุฒิผิวหอมเบอร์3สมมาตรมลิลาเบอร์7ผู้สมัครส.ส.จะลงพื้นที่ทำการหาเสียงเพื่อ นำเสนอนโยบายให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อพิจารณาเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีการเลือกตั้งครั้งนี้มี11เขตเลือกตั้งจากเดิมมี10เขตเลือกตั้งโดยการเลือกตั้งเมื่อปี2562พรรคเพื่อไทยได้ส.ส. 7คนพรรคประชาธิปัตย์2คนและพรรคพลังประชารัฐ1คนการเลือกตั้งในครั้งใหม่นี้พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยโดยมีพรรคไทยสร้างไทยประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐเป็นตัวสอดแทรกชิงที่นั่งส.ส.ในบางเขตเลือกตั้งนายเกรียงกันตินันหัวเรือใหญ่ของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดอุบลราชธานีประกาศลั่นขอแลนสไลด์ทุกเขตทั้งพรรคทั้งคนเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีจะได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงประชาชนทุกแห่งหนจะได้อยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้านิวส์24พงษ์ธนัทวัฒนบารมีพงษ์ภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน